ดิ้นดิปล่อยไม่ปล่อยแคทพี่แพนปล่อยเพื่อนฉันตรงนี้นะไม่งั้นฉันจะถ่ายคลิปพวกนายเอาไปประจานลงเน็ตฉันจะสร้างดราม่าให้คนลมเกลียดพวกนายเดินไปไหนก็มีแต่คนขากถุยใจโอ้โหอย่าเอ้ยอย่าจะปล่อยทำไมวะก็จะประจานไม่อยากโดนประจานเฮ้ยอยากขับรถชนคนว่ะคุณอันตะวันขึ้นรถขอบคุณมากคุณต้องเข้าไปข้างในเลยคุณถอยหลังทำไมอ่ะฉันบอกให้ต้องเข้าไปข้างในไงเก๋ใจเย็นก่อนไปเนี่ยแกใจเย็นก่อนนะคุณคุณนันตะวันฟังผมก่อนสิครับคุณนันตะวันคุณนันตะวันฟังผมก่อนคุณไม่เข้าใจหลานฉันไม่เหมือนเด็กคนอื่นเขาอยู่ไม่ได้ผมรู้ครับแต่คุณไม่มีวันเข้าถึงตัวนายสุริเยนได้ถ้าเขาไม่อนุญาตฉันไม่สนหรอกว่าคุณสุริเยนเป็นใครมาจากไหนแต่ฉันจะไม่ปล่อยให้หลานของฉันผวาเพราะความป่าเถื่อนของเขาฉันจะไปช่วยหลานฉันหยุดแช่ลมเถอะเคสแกเป็นคนฉลาดนะแกสามารถประเมินสถานการณ์นี้ได้แต่ว่าตอนนี้แกกำลังใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลทั้งที่แกก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นมาแล้วแกจะดันดุรังทำไปทำไมใจเย็นๆก่อนนะครับเพนน้องพีทเป็นสิ่งเดียวที่ฉันจะทดแทนบุญคุณพี่สุรีได้ถ้าน้องพีทเป็นอะไรขึ้นมาฉันจะไม่ให้อภัยตัวเองเลยฉันรู้ฉันเข้าใจแกเข้าใจจริงๆนันตะวันเผื่อว่าจะช่วยทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นตอนนี้นายสุริเยนจ้างทั้งหมอและพยาบาลมาตรวจอาการน้องพีทแต่ตอนนี้หลานคุณเนี่ยกลับไม่รู้ตัวอยู่คุณรู้ได้ยังไงผมรู้ครับเพราะผมมีสายสืบอยู่ในนั้นอมยิ้มอะไรกันใครส่งข้อความอะไรมาเพื่อนค่ะพี่ชายเป็นคนใช้หรืออ่านใช้สมาร์ทโฟนไม่รู้สึกเจียมน้องฟื้นแล้วครับลุงขอโทษด้วยนะภูพอดีลุงเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศก็เลยยังไม่ได้คุยกับนายอำเภอเขาว่าใครเป็นใครในภูทับดาวเดี๋ยวลุงจะเข้าไปคุยกับนายวิสุทธ์เขาไปบอกให้เขาลืมเรื่องในอดีตซะเลิกแล้วต่อกันคนที่นี่เขาจะได้อยู่อย่างสงบสุขสักทีช่างเขาเถอะครับเฮ้ยช่างได้ไงเล่าภูกับนายวิสุทธ์เป็นลูกชายเพื่อนรักของลุงทั้งคู่จะมาปล่อยให้เป็นศัตรูกันเองอย่างนี้ได้ไงนะแล้วลุงจัดจัดการให้ลุงไปก่อนพ่อแล้วนี่ล่ะดูสิมัวแต่เป็นห่วงจนลืมเรื่องตัวเองคาถาวุฒิก็มีของมาฝากนะภูนี่ครับให้ของแบบนี้ในเวลาแบบนี้เนี่ยถือว่าซื้อเสียงหรือเปล่าอย่ามองโรคในแง่ร้ายนะสิครับมันก็แค่ของฝากตามภาษาคนรู้จักคะนายน้องพีทตื่นแล้วค่ะคุณลุงครับผมต้องขอตัวก่อนนะครับผมไม่สะดวกรับแขกตอนนี้เชิญครับ
มาลูกวันลูกพี่ไปนะครับลูกพี่กลัวครับปล่อยลงชื่อเป็นครับลูกพี่กลัวแล้วครับบูนะครับเชื่อทำไมบูนะครับเปล่าครับหายพี่ไปนะครับไม่ต้องกลัวนะฉันไม่ทำอะไรเดี๋ยวหรอกมาสั่งนมควายเย็นๆกินเนี่ยนะไม่สั่งพิซซ่าไปเลยเล่าหยุดพูดก่อนแล้วใช้สมองกันดีกว่าคุณวิสุทธ์ถ้าเกิดว่าคุณไม่คิดจะช่วยฉันคุณจะมาบอกให้ฉันเล่าเรื่องของฉันให้คุณฟังทำไมเดี๋ยวก่อนสิครับผมว่าเราใจเย็นๆใช้เหตุผลอย่าใช้แต่อารมณ์กันดีกว่าใครใช้แต่อารมณ์คุณนันทวันคุณลองฟังผมดูก่อนหลานชายของคุณเนี่ยนะเขาเก็บกดใช่ไหมอ่อนแอแล้วก็กลัวคนแปลกหน้าคุณกลัวว่าถ้าหลานคุณเนี่ยฟื้นขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากเดิมเนี่ยหลานคุณเนี่ยก็จะต้องเสียขวัญใช่ไหมครับฉันเข้าใจละถ้าเกิดว่าน้องพีเสียขวัญน้องพีก็จะกลัวแล้วก็จะเกิดอาการชักกระตุกเหมือนที่เคยเป็นถ้าอย่างนั้นคนที่จะทำให้น้องพีสงบได้นอกจากพ่อกับแม่ของเขาก็คือแกถูกต้องครับผมขอรับรองเลยแล้วกันว่าอีกไม่นานเนี้ยนายสุริยันจะต้องมาตามหาคุณแน่นอนคุณวิสุทธ์ครับสายของผมมาแล้วคุณวิสุทธ์ครับโอ๊ยโอ๊ยเนี่ยเหรอสายของคุณใช่ครับคุณวิสุทธ์ครับน้องพีตื่นแล้วครับอาละวาดใหญ่เลยครับนายครับนายจะปล่อยน้องพีทไว้อย่างนั้นเหรอครับก็ป้าอุ่นให้ผิวเป็นกุญแจสำรองมาขายแล้วไงแล้วไงครับในเมื่อน้องพีทกลัวคนแปลกหน้าและไม่เอาใครเลยนอกจากพ่อแม่แล้วก็คุณทานตะวันนี่นายใจฉันไม่ตามคุณปู่คุณปู่คุณปู่รักคุณปู่น้องพีทรักคุณปู่น้องพีท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 โอ้แย่แล้วค่ะคุณปู่เอานี่มาแทนทำอะไรยังไขไม่ได้โอ้ยพยายามอยู่ค่ะคุณปู่น้องพีทน้องพีทเปิดประตูหน่อยน้องพีททำไมเสียงน้องพีทถึงเงียบไปนายลองดูที่ช่องประตูสิคะน้องพีทถอยไปแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลย
ม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ